วัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้จะมารีวิวรถ Volvo นะครับเนื่องจากว่าผมรีวิว Volvo ไป2คันนะครับมีพี่ๆสนใจ Volvo ค่อนข้างเยอะจริงๆ Volvo เป็นรถที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าไปดูในหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้คนจะไม่ค่อยเล่นเพราะกลัวหลายๆอย่างแต่ผมว่าจริงๆอ่ะตอนนี้น่าเล่นนะครับน่าเล่นความหมายผมคือ Volvo เป็นรถที่ถ้าเทียบสเปคนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นน่ะถ้าเทียบรุ่นเดียวกันเนี่ยผมว่า Volvo เป็นรถที่มีสเปคเทพมากนะครับนวัตกรรมหลายๆอย่างดีมากนะครับเครื่องยนต์ออปชันเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วก็เครื่องเสียงโดยเฉพาะอย่างที่ผมพูดทุกคลิปก็คือเบาะแม่งสบายมากครับผมเป็นคนนึงคอนเฟิร์มเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ Volvo นะครับเป็น S80 เป็นรถซีดานตัวใหญ่ที่สุดและเขาเรียกว่าเป็นตัวทงตัวท็อปที่สุดของทาง Volvo แล้วนะครับตั้งแต่มี S40 60แล้วก็80นะครับแต่เนื่องจากว่า80ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตัวพีเรียดของมันยาวมากนะครับมีหลายเครื่องมากเลยแต่วันนี้ตัวที่ผมจะมารีวิวเท่าที่ผมจะไม่ผิดมันมีตั้งแต่เครื่อง 2,500 นะครับเครื่อง 3,000 นะครับดีเซลก็มีแต่วันนี้ตัวที่ผมจะมารีวิวก็คือ Volvo S80 นะครับตัว 2.9T นะครับเป็นเครื่องเบนซิน 3,000cc นะครับเป็นเครื่องเบนซิน6สูบนะให้แรงม้าประมาณ200นิดๆนะครับกับเกียร์5สปีดฟีลลิ่งการขับเนี่ยถ้าเทียบกับดีเซลนะครับถ้าทุกคนขับเนี่ยเบนซินต้นมันจะมาไวกว่าอยู่แล้วความรู้สึกที่ผมขับเมื่อกี้นะครับความรู้สึกคือมันนุ่มจริงๆนะครับตามที่ผมรีวิวให้ดูเนี่ยมันนุ่มนวลมากเลยนะครับฟีลลิ่งเหมือนช่วงล่างอาจจะไม่ได้เป็นช่วงล่างถุงลมนะครับแต่ขับแล้วสนุกเนื่องด้วยคันนี้เครื่อง 3,000 ค่อนข้างแรงเลยนะครับมาดูสเปคกันข้างนอกแล้วกันลืมบอกอย่างนึงคันนี้เนี่ยเทพที่สุดคือไมล์ 50,000 กว่าเท่านั้นไมล์แท้นะครับเช็คประวัติได้รถสภาพรุ่นปี2005จด2006นะครับตัวท็อปสุดของเขาคือเครื่อง 3,000 หายากมากสภาพแบบนี้นะครับโอเคมาดูข้างนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังตามสไตล์ Volvo อยู่แล้วนะครับไฟยังไม่ได้เป็นไฟวงกลมหรือไฟซีนอนยังเป็นไฟฮาโลเจนอยู่ตัวนี้มีที่ปัดน้ำฝนไฟหน้าด้วยนะครับณตอนนั้นก็ล้ำแล้วเดี๋ยวผมเปิดฝาเครื่องให้ดูคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพเครื่องดีมากนะอันนี้เป็นเครื่องเบนซิน6สูบนะครับจริงๆถ้าง่ายๆนะนับสูบเลย1 2 3 4 5 6เครื่องวางขวางแบบนี้ผมบอกว่าแค่เครื่องก็ใหญ่มากแล้วนะครับเลยรู้เลยว่ารถคันนี้แรงจริงๆนะสภาพเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆยังไม่มีใครน็อตยังไม่เคยขยับเลยนะครับฝั่งนี้เดิมๆหมดเลยเดี๋ยวไปดูรอบรถกันแล้วกันนะครับตัวยางก็เป็นยางเดิมๆนะครับเป็น21555R17นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวอยู่นี่นะโอเคตัวรถก็เป็นสีทองนะครับสีเดิมอ่ะตามอายุการใช้งานของเขานะครับตัวนี้ก็จะมีแบต S80มาดูข้างท้ายนะครับ Volvo ตัวนี้นะครับ S80 เนี่ยจริงๆตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่แรกเจเนอเรชันที่2เนี่ยจริงๆจะคล้ายกับเจเนอเรชันแรกแต่เฉียวกว่าเดี๋ยวผมมารีวิวเจเนอเรชันที่2ให้ดูจริงๆเราก็มีแต่เจเนอเรชันที่1เนี่ยจะมี2ตัวก็คือมันมีตั้งแต่เป็นประมาณปี2000ถึงประมาณปี2005-2006คือตัวนี้คือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับก่อนเป็นเจเนอเรชันที่2วิธีการดูไฟอ่ะตัวนี้จะเป็นไฟที่เป็นไฟใหม่แล้วนะครับไฟใหม่ก็คือเหมือนตัว C ตัวนี้ไฟขาวตัวนี้จะมีแค่ข้างในอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นตัวก่อนเฟซลิฟต์นะครับปี2000ประมาณ2000ต้นๆเนี่ยตัวไฟขาวจะถึงตรงนี้เลยมาเปิดฝาท้ายกันนะครับรถยุโรปเนี่ยฝาท้ายหนักที่ใช่เลยนะครับมาดูสภาพกันนะข้างในก็เดิมๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดสภาพให้ดูแบตทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดแล้วก็ข้างในก็จะมาเปิดนะครับซึ่งมันมีกดล็อกกับไม่ล็อกได้นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่ารถสภาพข้างในเป็นไงบ้างเพราะไมค์แค่ 50,000 โลเท่านั้นเรามาดูข้างในกันนะครับก่อนที่ดูข้างในผมอยากให้ดูอย่างแรกก่อนรถคันนี้ปี0506นะครับคันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับขึ้นลงนะครับเมมได้3ระดับด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสภาพเป็นยังไงบ้างเรามาดูภายในรถ S80 กันนะครับอันนี้กุญแจนะตัวนี้จะยังไม่เป็นพุชสตาร์ทลืมบอกนะครับ
ตัวนี้กุญแจจะยังไม่เป็นตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นกุญแจตัวใหม่เหมือน XC90 นะครับถ้าเป็นตัวใหม่ๆกุญแจจะเป็นรูปใหม่แล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวกุญแจจิ้มนี่อยู่โอเคร้อนครับเพื่อทุกคนทำได้เขาเปิดแอร์ก่อนมาดูภายในนะครับอย่างแรกก่อนเนาะพวงมาลัยนะครับจริงๆพวงมาลัยตัวนี้เป็นสีดำเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเนาะตัวใกล้ๆเคียงกันนะครับประมาณปีไม่เกิน10น่ะพวงมาลัยจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับคอนโซลจะเป็นทรงประมาณนี้เหมือนกันวอลโวจะออกแบบค่อนข้างหรูหรานะครับโดยเฉพาะ S80 เนาะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างตัวนี้จะเป็นตัวครูซคอนโทรลนะครับถ้ากดครูซคอนโทรลหน้าจอจะเป็นขึ้นครูซคอนโทรลเลยอย่างแรกอยากให้ดูอย่างนึงนะครับตัวนี้นะครับไมค์แค่ 50,000 กว่านะครับเห็นไหมครับไมค์แท้ๆเลยนะครับสภาพทุกอย่างดีตัวนี้กดครูซคอนโทรลนะครับตัวนี้ครูซคอนโทรลก็จะกดครูซตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็ปรับขึ้นลงเซตบวกลบนะครับความเร็วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับวิทยุตัวนี้เป็นตัวปรับไฟนะไฟออโต้ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับปลดล็อกก็อยู่ตรงนี้นะเครื่องเสียงนะครับดีเลยแหละผมบอกอย่างนึงผมเป็นคนชอบเครื่องเสียงวอลโวอยู่แล้วนะครับมาดูตรงกลางเนาะอันนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับคอนโซลเดิมๆอยู่เลยนี่เป็นตัวแอร์นะครับเป็นไฟฉุกเฉินคือรถสภาพก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะรถมัน10กว่าปีรุ่นปี05นะครับ06เนี่ยโอเคไหมวอลโวรุ่นเก่าๆจะเป็นแบบนี้หมดนะครับจะเล่น CD FM AM แต่ผมบอกว่าจริงๆเป็นรถที่เครื่องเสียงณโรงงานตอนนั้นจริงๆดีมากเลยนะผมชอบมากเลยนะผมบอกอย่างนี้นะครับเนี่ยมี Dolby ด้วยยุคนั้นนี่ยากมากถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเครื่องเสียงเขาจะมีเขาจะเดินสายด้วยออปติกหมดเลยมั้งครับอันนี้เป็นโทรศัพท์นะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับการหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นตัวปรับเปิดปิดเขาเรียกว่าคอมแอร์ความแรงอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นปรับโซนนะหรือเอาง่ายๆปรับออโต้นะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตตัวนี้เป็นตัวปรับหมอนให้ตกลงนะครับ STC ก็คือ traction control นั่นแหละครับตัวล็อกนะแล้วก็ตัวพับกระจกนะครับแล้วก็ปลั๊กเซนเซอร์เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดมีตัวเวทเหมือนกับ XC เลยเกียร์ปรับแมนนวลได้ด้วยนะครับลงมาตัว D นะครับแล้วปรับจริงๆผมว่าเกียร์เขาใช้สนุกดีนะเพราะผมลองขับเมื่อกี้แล้วซิ่งดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ไว้แก้วนะครับดูหรูหราดีต้องเปิดเวลารถเก่าๆต้องเปิดมันเบาๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับแต่สำคัญที่สุดที่ผมชอบก็คือโทรศัพท์แต่ผมว่าก็มีไว้เป็นพร็อพเนาะมันใช้ไม่ได้แล้วครับไม่รู้ใครจะคุยกับผมเนี่ยฮัลโหลมีใครรับโทรศัพท์หรือเปล่ายิ่งรีวิวยิ่งติงตองนะครับอีกอันนึงก็คือซันรูฟนะครับตัวนี้เป็นไฟเนาะโอเคอีกตัวนึงก็คือซันรูฟนะครับโอเคซันรูฟก็ใช้ได้ปกติคนมีซันรูฟต้องเปิดปิดบ้างนะครับไม่เปิดปิดนี่ซ่อมหนักนะครับแล้วก็ที่ผมบอกอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบจริงๆคือหนังครับผมให้2แบรนด์ในใจผมนะหนังก็คือ Volvo กับ Lexus Benz ก็ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งการนั่งการซัพพอร์ตเนี่ย Volvo ได้นุ่มความนุ่ม Volvo ได้ความสบายนะครับLexus ให้ความนุ่มนะอยากให้ทุกคนมาลองดูเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเดี๋ยวข้างหลังเป็นยังไงบ้างโอเคครับเข้ามาดูข้างหลังนะครับปิดแรงนิดนึงโอเคฟีลลิ่งการนั่งข้างหลังนะครับอ๋อลีเนี่ยพับข้างบนขึ้นไปก่อนเมื่อกี้เรากดพับลงมาเหมือนที่ผมบอกเลยหนังแม่งนั่งสบายมากเลยให้คนขับรถนั่งเนี่ยให้คนขับรถขับเนี่ยผมนั่งนี่สบายจริงๆนะครับพื้นที่ใหญ่จริงนะครับเทียบเท่ากับซีรีส์5สำหรับผมได้เลยนะมีแอร์ที่เสานะครับสะดวกสบายมากนะแล้วก็จริงๆตรงนี้มีม่านไฟฟ้ากดตรงนี้ได้นะครับผมกดปิดตรงนี้เลยโอเคพื้นผิวสัมผัสหนังดีครับผมชอบตรงหนังจริงนะเขาใช้หนังแท้แล้วผิวสัมผัสมันโคตรดีเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่สภาพไมค์แค่ 50,000 แบบนี้ผมได้รีวิวรถ Volvo S80 ตัวนี้เป็นตัว 2.9T ปี06ตัวรถเป็นปี05นะครับจด06ที่สำคัญคือไมค์ 50,000 กว่าเท่านั้นรถมือเดียวเช็คสภาพได้เลยนะครับวันนี้เนี่ย
ถ้าคุณอยากได้ Volvo S80 นะครับคนที่อยากได้ก็ผมว่าก็คนที่หารถที่สภาพเดิมๆนะผมใช้คำนี้วันนี้ถ้าคุณต้องการหา Volvo ที่ไมล์น้อยๆเดิมๆผมว่าหายากแต่วันนี้เรามีให้แล้วในราคาเพียงแค่ 385,000 บาทนะครับราคาผมว่าขึ้นอยู่เนาะขึ้นอยู่ที่สภาพมากกว่าถ้าวันนี้รถ 50,000 กว่าอุปกรณ์มันอาจจะใช้ได้เกือบทั้งหมดนะครับลองมาเช็คสภาพกันดูแล้วกันนะครับใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เรารีวิวรถไหนก็แอดไลน์เข้ามานะครับหรือสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมราคาบานาน่าไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ